วันพิเศษมากๆเพราะว่าพี่เฟิร์นมีครับโอ้โหปิดเทอมท่านน้องอยากรู้ว่าวันนี้พี่เฟิร์นไปทำอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะคะนี่กดไปดูดีกว่าวันนี้พี่เฟิร์นจะพาไปดูการว่ายน้ำนางเงือกแบบโรงเรียนนางเงือกอันนี้คือเรามาที่โรงเรียนนางเงือกโรงเรียนนางเงือกในไทยไปดูกันเลยใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับและทุกครั้งนะคะที่เราจะต้องมาว่ายน้ำห่างนางเงือกเราก็ต้องมากับพี่ไว้โอ้สวัสดีพี่ไว้อีกครั้งครับผมเมอร์เมดสตาร์ไทยแลนด์ฟีเจอริ่งกับ108ไลฟ์อีกแล้วนะ พี่เฟิร์นมาเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนนางเงือกได้ไหมใช่เป็นโรงเรียนนางเงือกในประเทศไทยเป็นโรงเรียนนางเงือกในประเทศไทยใครจะคิดว่าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่โรงเรียนป.1 ป.2 อะไรธรรมดามีโรงเรียนนางเงือกด้วยซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆหลายๆคนที่อยากเป็นนางเงือกแน่นอนเห็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นนี่อันนี้คือหางของพี่เฟิร์นเองเรามีหางเป็นของตัวเองแล้วเงาวับเลยครับแสงแดดลงนิดๆเห็นไหมสวยงามหางสีชมพูแล้วขอดูตัวอื่นๆหน่อยฮะเราเคยใส่ตัวไหนไปบ้างฮะนีโม่มีเคยป่ะเราเคยใส่นีโม่ไงที่พี่เฟิร์นนีโม่นี่หางปลาวาฬเหรอฮะหรือปลาโลมาปลาวาฬเพชรฆาตด้วยมีหางนิโม่นี่พี่เฟิร์นเคยใส่ อันนี้เคยเอาไปปะคุ้นมากเลยเอาไปที่วันนั้นไงที่เราไปวันนั้นไงเตรียมรอดูกับซีรีส์นางเงือกฟอมยันแน่นอนเรามาทัวร์หางก่อนทัวร์หางทัวร์หางนี่อันนี้หางปลาทองปะใช่อันนี้ครับเกือบตกลงไปข้างล่างเลยครับผมนี่หางแบบสวยลายไทยปะอันนี้หางคือเป็นเรื่องจริงจังมากที่เขาเนี่ยเห็นไหมเขามีการสอนไว้คือสระตรงนี้นะจะบอกว่าลึกตั้งแต่เมตรนิดๆก็คือยืนถึงอย่างนี้นะฮะยืนถึงจนไปถึงตรงนู้นเลยฮะยืนไม่ถึง3เมตรได้ไหม3เมตรได้มิดหัวมิดหัวเลยนี่เรียนนี่เห็นไหมนี่โอ้โหดูฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะเข้าไปหาพวกเขาด้วยถามว่ามีใครจะมีคนที่น้องๆรู้จักอยู่แล้วแหละมีแน่นอนมีแน่นอนสิ่งอยู่ในนั้นไปดูไหมไปดูไหมไปทักทายเขาหน่อยฮะนอกจากน้องๆเนี่ยจะสั่งหางของพี่เอ็มพี่ไวได้แล้วนะเขาก็ยังมีโรงเรียนที่แบบว่ามาฝึกจริงๆมันเป็นโรงเรียนที่แบบฝึกดำน้ำลึกอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบรู้ทักษะในการแบบว่าดำน้ำว่ายังไงที่ถูกต้องถูกวิธีอะไรแบบจริงๆอันเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่ถูกหลักอย่างเดียวคือได้เป็นใบอนุญาตด้วยน้องๆอาจจะไม่คุ้นเคยกันอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาเป็นนางเงือกด้วยนะนี่นะจ๊ะสวัสดีค่ะค่ะป๋าเบียค่ะจำได้ไหมพี่เบียพี่เบียนี่เล่นละครกับร้อยเป็นไรเยอะมากตัวใหม่ต้องแบบเล็กกว่าทิ้งแล้วคือเบากว่าแล้วสามารถพกพาไปไหนก็ได้น่าสนใจมากพกไปเซเว่นได้ไหมได้อธิบายนิดนึงได้ไหมครับโมโนฟินดียังไงครับผมก็ถ้าเกิดนั่นจริงๆแล้วสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากไปว่ายน้ำอ่ะแต่แบบหนูไม่อยากขนอะไรไปเยอะแยะเลยก็แนะนำเลยว่าโมโนฟินตัวนี้โอเคทีเดียวเลยใช่พกพาง่ายเก็บก็ได้ครับได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวว่ายดีไหมครับว่ายดีมากเฮ้ยเราก็อยากลงเหมือนกันอ่ะแต่เราไม่ได้นี่เราบอกกันตรงๆเลยว่าเรากลัวตัวเราเปลี่ยนสีสีพระพี่ก็ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวนี่เดี๋ยวเขาใส่แล้วครับและนี่นะคะพี่เฟิร์นก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มาเรียนกันแบบธรรมดานะเพราะว่าเขาจะต้องมีครูมาฝึกสอนด้วยเรามาถามคุณครูปิ่นกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณครูปิ่นครับมาถามก่อนพี่เฟิร์นอยากถามว่าน้องๆที่มาเรียนเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนว่ายน้ำแบบนี้ต้องอายุเท่าไหร่จริงๆว่ายน้ำปิดรับเรียนตั้งแต่4 ขวบมาฝึกว่ายน้ำก่อนนะคะ4 ขวบขึ้นไปนะคะปุ๊บเขาเรียนว่ายน้ำมีเบสิกได้จริงๆนะพอเขาเริ่มว่ายได้แล้วก็ให้เขาใส่หางได้ละใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า
จะเอาลายเส้นหรือเอาบัตรเอาเซอร์ติฟิเคตมีตั้งแต่8ขวบนะคะใช่8ขวบก็ได้แบบประกาศนียบัตรเอาไปอวดเพื่อนเลยซึ่งมันเป็นประกาศนียบัตรอันนี้คือแบบว่าสำหรับเพื่ออะไรคะก็สมมติเวลาเราไปดำน้ำหรือไปที่ออกทะเลเราควรจะมีใบเซอร์ติฟิเคตมีการ์ดเพื่อเป็นการยืนยันเพราะว่าเราผ่านการเรียนมาแล้วเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้เรามีทักษะสามารถเรียนได้และปลอดภัยค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะและถ้าเกิดว่าอยากเรียนเนี่ยต้องติดต่อไงคะมีแฟนเพจมีอะไรมีเพจค่ะอาควาไดค่ะอาควาไดใช่ค่ะนี้เลยนะคะยังไงก็สอบถามได้เนาะมีรายละเอียดคณะพี่เฟิร์นจะใส่ไว้ให้ในสอบถามนะอยากเข้าไปป่วนอยากเข้าไปป่วนนะคะเข้าไปสอบถามคุณครูปิ่นแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้เอาถามที่ว่าเรื่องเรียนว่ายน้ำนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะปิดเทอมน้องๆคงอยากจะแบบว่ามาฝึกเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนที่ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราลงไปพี่เฟิร์นสรุปลงใช่ไหมพี่เฟิร์นลงดีกว่าอ้าวลงดีกว่าอยากเห็นพี่เฟิร์นว่ายเหมือนกันอ้าวโอเคได้นี่มีโมโนฟินด้วยตัวนี้เป็นเราใช้ตัวนี้สอนเมอร์เมดค่ะใช่เพราะว่าต้องฝึกการโดปปิ้งคิกค่ะผู้โอ้ยไปดูดีกว่าพี่เฟิร์นไปเปลี่ยนชุดสนุกสนุกทั้งนั้นโอเคครับไปครับไปเปลี่ยนชุดกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายพี่เฟิร์นก็ทนเสียงรบเร้าจากหลายๆคนไม่ไหวนะฮะหัวใจตัวเองด้วยหัวใจตัวเองด้วยเพราะว่าอยากลงด้วยนะฮะแล้ววันนี้ห่างเยอะมากนะหลายคนมากไม่ได้ออกมาถึงแบบนี้วันนี้นะฮะจะเป็นวันแรกที่พี่เฟิร์นใส่หางนกเงือกโชว์จริงๆแล้วมีใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงเริ่มลงน้ำจริงๆแล้วฮะยังไม่ได้วอร์มอ๋อยังไม่ได้วอร์มเลยเดี๋ยวพี่ขวัญเดี๋ยวจะเป็นคนเก็บพี่เฟิร์นได้นะตื่นเต้นมากนะครับเป็นไงฮะไม่เป็นไรครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะวันนี้เนี่ยเรามาว่ายน้ำกับแก๊งนางเงือกพี่เอ็มมานะครับพี่เอ็มมาแล้วพี่เอ็มนี่เขาเป็นครูสอนว่ายน้ำนางเงือกครับใช่ครับเป็นระดับเอเชียเลยนะฮะระดับโลกเลยระดับจักรวาลเดี๋ยวรอดูพี่เอ็มเป็นเจ้าแม่นางเงือกด้วยนะฮะโอ้ลงกันมาเพียบเลยไหนลองดูนะฮะเป็นโปรไฟล์นะฮะก็เรียกได้ว่านานๆทีจะรวมภาพกันอย่างนี้ได้นะครับต้องเอาสวยๆไปเลยให้พี่เฟิร์นไปถ่ายรูปกันก่อนนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับฝูงนางเงือกครับบินเข้าไปสู่กล้องนะฮะเดี๋ยวตัดภาพไปอยู่กล้องใต้น้ำกันนะครับผมสนิทแล้วเป็นลายขาวพอดีฮะเขาใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่วายในการเรียนในการเรียนหนึ่งวันจบไหมฮะหนึ่งวันครับประมาณ10โมงจนถึง4โมงเย็นอันนี้คือการเรียนเบสิกฟรีไดฟ์แต่ถ้าเรียนเพิ่มเติมก็จะมีการสอบตามวิวไปซึ่งวันนี้จะมีการสอบด้วยคือสอบไปเรียบร้อยแล้วอ๋อสอบไปแล้วก็คือสับต้องดำน้ำให้ได้1นาที30วิต้องดำให้ได้จริงๆพี่กั้นหายใจบนบกพี่ก็ได้2นาทีแล้วฮะต้องในน้ำเพราะว่ามันจะมีแรงดันใช่ครับมีแรงดันด้วยอ๋อเรียงดันด้วยความยากมันจะอยู่ตรงนั้นนะใช่ครับผมเมื่อกี้ได้ดูภาพใต้น้ำกันไปแล้วเห็นไหมใช่ฮะน้ำเงือกเลยนะก่อนมันมีที่โพง2 4 6 8 10รวมพี่เจียด้วย
21โอ้โหเยอะมากฮะเยอะจริงๆเยอะจริงๆน้องๆลองดูนะคอมเมนต์นะว่าชอบหางนั้นเงือกสีอะไรอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะอ่าค่ะวันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็นี่เลยพาน้องๆมาดูหลักสูตรว่ายน้ำนางเงือกนะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย